สำหรับมากรองสูตรที่เราใช้เมอร์แรงอิตาเลียนนะครับนอกจากการที่เราจะเปลี่ยนประเภทของถั่วได้แล้วนะครับเรายังสามารถเปลี่ยนรสชาติหลักๆของเขาได้ด้วยครับอย่างเช่นว่าเราสามารถทำเป็นรสชาติของช็อกโกแลตโดยการเพิ่มผงโกโก้เข้าไปหรือทำเป็นรสชาติชาเขียวโดยการใส่ผงมัทฉะเข้าไปด้วยนะครับแต่การที่เราจะเพิ่มผงโกโก้หรือใส่ผงมัทฉะเข้าไปนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนก็คือจำนวนของไข่ขาวครับเราใช้ทุกอย่างสัดส่วนเท่าเดิมหมดเลยนะครับแต่เราเพิ่มไข่ขาวจาก90กรัมเป็น100กรัมครับโดยเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะแยกไข่ขาวเป็น2ส่วนได้แก่50กรัมและ50กรัมนะครับซึ่งส่วนของผงโกโก้ที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเราสามารถใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้15กรัมครับและในกรณีของรสชาเขียวเราสามารถใส่ผงมัทฉะเพิ่มเข้าไปได้10กรัมครับและสำหรับส่วนประกอบของแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้หรือผงมัทฉะครับให้เราร่อนไปพร้อมกับตัวไอซิ่งแล้วก็ผสมกับเจ้าถั่วอัลมอนด์บ่นหรือถั่วชนิดใดๆที่เราเลือกใช้ได้เลยครับและที่อยู่ข้างหน้าของผมนะครับก็เป็นมาการองรสช็อกโกแลตนะครับที่เราใส่ผงโกโก้เข้าไปเพิ่มนะฮะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเวลาอบก็เท่ากันนะครับส่วนต่อไปที่เราจะทำเนี่ยครับก็คือทำตัวไส้ครับหลังจากที่เรามีเปลือกเป็นรสช็อกโกแลตแล้วผมจะทำช็อกโกแลตการ์นาชแบบง่ายๆเพื่อเป็นไส้ครับและในการทำช็อกโกแลตการ์นาชส่วนประกอบที่เราต้องการมีเพียง2อย่างดังนี้ครับดาร์กช็อกโกแลต100กรัมครีม100มิลลิลิตรก่อนอื่นนะครับเรานำครีมใส่ในหม้อตั้งไฟครับในขนาดเดียวกันเราจะสับช็อกโกแลตให้เป็นชิ้นเล็กนิดหนึ่งครับเอาละครับครีมของเราร้อนแล้วนะฮะยกออกจากความร้อนเลยครับใส่ดาร์กช็อกโกแลตที่เราสับไว้ลงไปครับเขย่าเล็กน้อยนะฮะพักไว้ประมาณ1นาทีครับพักไว้ประมาณ1นาทีนะครับให้ความร้อนเขาทำงานเล็กน้อยนะฮะหลังจากนั้นเราค่อยคนครับผมนะฮะพอคนแล้วช็อกโกแลตก็จะละลายง่ายๆเลยเวลาเราพึ่งละลายเสร็จนะครับตัวช็อกโกแลตการ์นาชของเราเนี่ยจะค่อนข้างอุ่นนิดนึงเราอย่าพึ่งบีบเข้าไปบนมากรองนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้มากรองของเราเนี่ยนิ่มได้โดยง่ายนะครับช็อกโกแลตการ์นาชของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาประมาณนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะนำไปสอดไส้มาการองนะครับผมแนะนำว่าเราทิ้งให้เขาเย็นตัวขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเราไม่ได้จำกัดนะครับว่ารสช็อกโกแลตต้องใส่ไส้การ์นาชช็อกโกแลตเท่านั้นนะครับเราสามารถใส่ไส้ครีมชีสก็ได้นะฮะใส่ไส้บัตเตอร์ครีมก็ได้แล้วแต่ความต้องการของเราเลยนะฮะผมใช้ถุงบีบนะครับเพื่อความสะดวกความง่ายในการทำงานเสร็จเรียบร้อยครับก็มีรสชาติเข้มข้นของช็อกโกแลตนะครับและนี่ก็คือช็อกโกแลตมากรองกับไส้ช็อกโกแลตการ์นาชครับของหวานชิ้นเล็กๆนะครับดูมีราคาแสนแพงหลายๆคนคิดว่าทำยากแต่ถ้าได้ชมบทเรียนของเราแล้วก็จะทราบว่าไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับกับบทเรียนมากรองใน My Cooking School 101ครับและสุดท้ายนะครับผมและทีมงาน My Cooking School 101ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ที่จะมาถึงครับสวัสดีครับและสำหรับคู่มือรายละเอียดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยครับNew TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต